Daily Reporter Presented by True Move Edge ช่วงที่2สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันนะครับที่ผ่านเข้ารอบด้วยเพลงสากลแต่พี่เริญทราบไหมว่าจริงๆแล้วแตงโมเนี่ยตอนแรกเธอเริ่มหัดมาจากเพลงลูกทุ่งก่อนไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าเธอมีวงเป็นของตัวเองด้วยครับตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ชอบเป็นคนชอบฟังเพลงแต่ว่าจะฟังเพลงเก่าๆแบบวงเก่าๆตามยุคเขาค่ะแต่ก่อนฟังเพลงลูกทุ่งมาตลอดเลยค่ะคุณแม่โมชอบฟังเพลงลูกทุ่งก็เลยให้แตงโมไปร้องเพลงลูกทุ่งทีนี้เห็นแววชอบหลายเพลงนะคะก็มีธรรมชาติหูตะวันฟ้าแสงสุริยาจุฬาเหลี่ยมโลกลมเย็นภัยเอ็นวายโยกลมชอยบอกพัดพริ้วลิ้วมาตอนนี้แตงโมก็มีวงดนตรีเป็นของตัวเองค่ะชื่อวง Attention Please Band ก็คือเป็นวงทั้งวงเนี่ยลูกพี่ศิลปกรหมดเลยแต่แตงโมจันเกษมคนเดียวก็มีเพลงที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ชื่อไม่พร้อมและในตอนนี้ฉันพยายามทุกทางฉันรู้เพียงฉันเดินมาไกลปล่อยจากมือฉันไปอยากให้เธอรู้และหนุ่มคนถัดไปนะครับนั่นก็คือหนุ่มที่เป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์ครับครับและมาพร้อมกับเพลงร็อกนะฮะที่จะเอามามัดใจโค้ชก้องให้อยู่หมัดสวัสดีครับชื่อแซมนะครับผมเสริมศาสตร์เดโรซาริโอนะครับผมอายุ26ปีครับทำงานตอนนี้ก็เล่นดนตรีประจำครับเล่นกลางคืนประจำอยู่ครับผมป.6เนี่ยพ่อซื้อกีตาร์มาให้เล่นก่อนครับก็เอามาเล่นนี่แหละก็เด็กๆไม่ได้หวังอะไรมากกว่าว่าเล่นดนตรีแอคสาวอะไรอย่างงี้สุดท้ายก็เปลี่ยนมาร้องเพลงแทนเพราะว่าเล่นกีตาร์ไปไม่รอดครับที่มาสมัครเพราะว่าอยากจะลองอะไรหลายๆอย่างว่าเราเนี่ยเราไปไหวไหมเราร้องเพลงมานานขนาดนี้แล้วอยากดูว่าขีดจำกัดตัวเองอะว่าไปได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับคือคนเราเนี่ยถ้ารักในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมครับสมมติเช่นรักการร้องเพลงเนี่ยถ้าเราไม่ให้เกียรติมันไม่ให้ความสำคัญกับมันเนี่ยก็มันก็มีประโยชน์ที่จะร้องเพลงต่อไปใช่ไหมฮะคำคำเดียวให้ลบสดใสให้คงเป็นวานเป็นกำลังใจตอนแรกก่อนขึ้นก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะครับแต่ก็หายใจลึกๆให้มันสดแล้วก็ออกไปซัดสิ่งที่เรารักให้เต็มที่เลยครับแม่ซัดสิ่งที่เรารักให้เต็มที่ครับก่อนที่โค้ชจะหันตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างร้องไห้แล้วค่ะแต่แฮนน่าร้องไห้เลยค่ะตั้งแต่เห็นหน้าชาอยู่บนเวทีตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยตื่นเต้นแทนแล้วโมเมนต์ที่โค้ชทั้งสองคนกดหันมาร้องเลยร้องเลยโอ้คือใช่แล้วใช่แล้วค่ะดีใจมากบอกตรงๆฟินครับฟินมากฟินมากครับและโดยเฉพาะมีโค้ชที่อยู่ในดวงใจเราหันมาด้วยใช่ครับนั่นก็คือโค้ชก้องครับผมนี่เรียกมาจากบ้านเหมือนกันครับผมอยากร่วมงานกับคนที่เป็นไอดอลตั้งแต่เด็กๆด้วยครับแล้วก็เขาผมซื้อเทปเขาทุกม้วนเลยโนโวต้องกดพร้อมผมอีกแล้วเหรอฮะกดพร้อมผมอีกแล้วเหรอพี่กดก่อนนะใช่ผมกดก่อนเมื่อกี้ไม่ได้กดเพราะว่าความกรี๊ดเพราะว่าตอนที่เขาปรี๊ดเนี่ยก็ยังมีความร่วงลงมานิดนึงแต่ว่ากดเพราะว่าเวลาที่ทิ้งตัวเองลงไปในโน้ตครับรักใครเนี่ยมันไม่เคยเจอแบบนี้ในรายการนี้เลยครับคือคนที่ทุ่มไปทั้งตัวทุ่มไปทั้งใจในแต่ละโน้ตที่ตัวเองร้องได้ขนาดนี้ครับขอบคุณมากครับพี่น้ำเสียงมีความดิสทอร์ตมีความแตกๆอยู่นี่ซึ่งเป็นเสียงที่พี่กำลังมองหาอยู่เลยเป็นเสียงที่ร้องเพลงร็อกสนุกอ่ะคนร้องเพลงร็อกมันต้องมีน้ำเสียงอะไรแบบนี้ถึงเวลาที่แซมต้องเลือกแล้วครับครับได้จริงนะมีเลือกก็ไม่เป็นไรนะแซมเลือกกดกล้องครับผมโอเคดีครับครับคุณอา
ครับใช่ครับประกวด The Voice เหมือนกันของฟิลิปปินส์ครับคุณดาวเรลชายครับเข้า Blind Audition เข้า Blind Audition เข้า Blind ครับผ่านจากรอบ Blind Audition ไปรอบ Battle ใช่ครับก็เหมือนกันเลยใช่ครับนี่อ้าวเดี๋ยวต้องมารอดูถ้าเกิดได้แชมป์ทั้ง2คนโอ้โหถ้าได้แชมป์ทั้งคู่เนี่ยครอบครัวแชมป์ The Voice นะครับผมต้องรอติดตามเป็นกำลังใจให้ละกันเต็มที่นี่ยา